สวัสดีครับ AirDrop เครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับโดยในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราจะมาพูดถึง Safety Pin ของทั้งรุ่น AirDrop X8 Pro AirDrop X5 กันไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรุ่น AirDrop X3 กันนะครับถ้าคุณค้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับรุ่น AirDrop X3 ครับจะมี Safety Pin อยู่แค่1จุดเท่านั้นนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณลูกค้าแกะฝาหลังตัวเครื่องออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตบริเวณด้านล่างซ้ายของตัวด้านหลังตัวเครื่องนะครับจะพบกับสวิตช์ตรงนี้นะครับอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะครับให้คุณลูกค้านะครับใช้ไขควงปากแบนนะครับลองจิ้มลงไปที่สวิตช์ตัวนี้ดูนะครับจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากดสวิตช์ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งสวิตช์ตัวนี้นะครับหากคุณลูกค้านะครับปิดฝาด้านหลังไม่แน่นนะครับหรือว่าไม่โดนจุดของตัวสวิตช์นี้นะครับอาจจะทำให้ตัวเครื่องเปิดใช้งานไม่ได้นะครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัว AirDrop X3 นะครับจะมี Safety Pin อยู่แค่1จุดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดตัว Safety Pin ตรงนี้นะครับไม่ได้ถูกกดทับหรือว่าชำรุดนะครับก็จะทำให้ตัวเครื่องนะครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเปิดใช้งานไม่ติดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องฟอกอากาศของ AirDrop นะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line@airdropcare ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับ AirDrop เครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ขอบคุณครับ